สวัสดีค่ะวันนี้แอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะก่อนที่จะล้างคอกหมูนะคะวันนี้เราก็เอากล้วยมาให้น้องกินก่อนนะคะบรรยากาศตอนสายๆนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะก็จะค่อนข้างมอมแมมนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ล้างคอกนะคะเมื่อเช้าเข้ามาแค่โกยขี้แล้วโกยขี้หมูแล้วก็ฉีดน้ำเฉพาะบริเวณที่มีขี้หมูกองอยู่นะคะฉีดออกแล้วก็ขังน้ำไม่ให้เขาเล่นนะแต่ยังไม่ได้ล้างคอกนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับวิธีลดกลิ่นในคอกหมูนะคะที่ตัวแอมเองนะคะใช้ทุกวันนะคะก็คือน้ำ EM นะคะค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะแล้วก็เห็นผลนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะในคอกหมูแล้วก็แม้แต่กลิ่นจากบ่อขี้หมูข้างๆนี่เองนะคะก็แทบจะไม่มีไม่ได้กลิ่นเลยนะคะก็จะมีได้กลิ่นบ้างช่วงฝนตกฝนหยุดตกใหม่ๆอะค่ะตอนที่หลังฝนหยุดตกเนี่ยก็จะมีกลิ่นบ้างนะคะเราก็เอาน้ำเนี่ยแหละค่ะน้ำหมัก EM นะคะผสมน้ำก็ไปเทลงไปสักถังนึงก็กลิ่นก็จะค่อยๆจางลงไปนะคะต้องยอมรับว่าน้ำ EM ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะสำหรับกลิ่นในบ่อขี้นะคะในบ่อขี้หมูนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการจัดการลดกลิ่นในคอกหมูนะคะก็คือ1เลยนะคะล้างคอกให้สะอาดนะคะฉีดคอกฉีดขี้หมูออกให้หมดนะคะให้คอกสะอาดที่สุดนะคะจะลดเรื่องกลิ่นได้ดีนะคะเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะในอันดับแรกแล้วต่อมาก็คือหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำ EM น้ำหมัก EM เนี่ยค่ะผสมน้ำแล้วก็ไปราดตัวไนลอนนี่ก็คือน้ำหมัก EM นะคะที่เราขยายไว้นะคะก็เราเทน้ำ EM กับประมาณเอานะคะผสมน้ำนะคะในถังก็จะประมาณ5ลิตรนะคะทุกคนกับประมาณเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวนะแล้วก็เราจะเอาไปราดในคอกหมูนะคะราดลงบนพื้นให้ทั่วนะคะแล้วก็ราดบนตัวน้องหมูด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้เลียกินน้ำ EM ไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าการที่เขาได้กินน้ำ EM เลียกินเข้าไปเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นไปในตัวด้วยนะคะเนี่ยในน้ำนี่เราก็ใส่ไว้นะคะเรายังไม่ถอดน้ำนะคะทุกคนเราใส่น้ำไว้ราดน้ำ EM ให้ทั่วนะคะทั้งหลังหมูด้วยแล้วก็ทั้งในพื้นคอกด้วยนะคะจากนั้นเราก็ล้างนะคะล้างตัวเขาด้วยนะคะล้างฉีดล้างตัวเขาอาบน้ำให้เขาให้สะอาดนะคะแล้วก็ฉีดทำความสะอาดพื้นคอกด้วยนะคะตัวน้ำ EM เนี่ยถ้าราดบนตัวเขานะคะได้เลยนะคะจะช่วยให้เราล้างพวกจำพวกขี้หมูแห้งอะไรเงี้ยที่ติดเกาะพวกขี้โคลนอะไรต่างๆที่ติดตามตัวเขาแห้งๆค่ะจะฉีดออกง่ายนะคะถ้าเราราดน้ำ EM นะจะทำให้ตัวเขาสะอาดนะคะทำแบบนี้ทุกวันนะคะทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะจะราดน้ำ EM ให้เขาทุกวันนะคะตอนที่ล้างคอกนะจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเลยนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะก็ว่าได้นะคะแม้กระทั่งในบ่อขี้หมูเองนะคะก็จะพลอยลดกลิ่นไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าน้ำ EM ที่เราราดลงในคอกราดบนตัวเขาเนี่ยเราก็ฉีดล้างลงไปนะคะแล้วเราก็เปิดท่อระบายให้เขาไหลลงไปบ่อขี้หมูนะคะทีนี้มันก็น้ำ EM ก็จะไหลลงไปในบ่อขี้หมูแล้วก็จะลดกลิ่นไปในตัวเลยนะคะ
ค่ะก็ต้องยอมรับค่ะว่าน้ำหมัก EM เนี่ยถ้าเราล้างคอกแล้วเราใช้เป็นประจำทุกวันนะคะทั้งกินแล้วก็ทั้งอาบเลยเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคอกหมูใครนะคะมีปัญหาเรื่องกลิ่นนี้ก็ลองไปหามาขยายน้ำ EM กากน้ำตาลลองดูนะคะทำน้ำหมัก EM ไว้ใช้ประจำคอกนะคะจะช่วยได้เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าของเราก็ใช้อยู่ทุกวันนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะทุกคนนะคะส่วนอัตราการขยายน้ำ EM นะคะก็ใช้อัตราส่วน1ต่อ1ไปเลยนะคะสำหรับ EM แล้วก็กากน้ำตาลแล้วพอแล้วเราก็เพิ่มน้ำเอานะคะเพิ่มน้ำเรากะประมาณเอานะคะอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะทุกคนนะทำได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่เจอปัญหาเรื่องกลิ่นนะตอนนี้นะคะก็ลองไปหามาใช้ดูนะคะน้ำ EM ขยายกากน้ำตาลนะคะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ